ัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายน2555นะคะปัจจัยที่ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดทิศทางของตลาดยังคงหนีไม่พ้นในเรื่องของสถานการณ์แก้ไขหนี้ของทางด้านยุโรปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสเปนหรือว่าในส่วนของกรีซเองนะคะตอนนี้ก็ดูเหมือนน่าจะต้องหวังความชัดเจนที่จะมีมากขึ้นหลังการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในวันที่17มิถุนายน2555นะคะตรงนี้ก็นักลงทุนก็คงจะต้องรอดูว่าใครเป็นพรรคที่ชนะนะคะแล้วก็ดำเนินนโยบายอย่างไรต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้ในระหว่างช่วงรอยต่อของการที่เลือกตั้งเสร็จไปใหม่ๆตรงนี้เนี่ยอาจจะยังคงมีข่าวคราวต่างๆเข้ามาแล้วก็สร้างความผันผวนให้กับตลาดได้นะคะเพราะว่าอาจจะยังมีความไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะในแง่ของอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือหรือว่ากระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝั่งทางสหรัฐอเมริกาเพราะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการประชุมตัวธนาคารกลางสหรัฐนะคะหรือว่า FOMC นะคะซึ่งก็คาดหวังว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีการกล่าวถึงในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่บ้างนะคะหลังจากตัวมาตรการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือตัว Operation Twist เนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะคะทุกคนก็มีความคาดหวังแล้วค่ะว่าสถานการณ์ในส่วนของยุโรปเองที่กำลังเป็นปัญหาอยู่เนี่ยส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแล้วทางเฟดจะดำเนินการต่อไปอย่างไร QE 3เป็นสิ่งที่ตลาดกำลังคาดหวังกันอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นปัจจัยบวกในการกระตุ้นตลาดนะคะถ้ามีการประกาศตัว เรื่อง QE ออกมานะคะเพราะว่าทุกคนก็คาดหวังสภาพคล่องที่จะกลับเข้ามาในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเหมือนเช่นทุกๆครั้งที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยอยากให้นักลงทุนเผื่อใจไว้นิดนึงนะคะว่าถ้าเฟดเลือกที่จะยังไม่กล่าวถึงหรือว่าประกาศใช้ออกมาเนี่ยก็ตลาดอาจจะมีความผิดหวังเพราะว่าเทรดกันบนความคาดหวังเยอะนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้มีการอ่อนตัวลงมานะคะซึ่งกรอบที่เรามองถ้าจะมีดาวไซด์อ่อนตัวลงมาก็ยังไม่ควรหลุด1150นะคะถ้าหลุดออกมาเนี่ยแนวรับถัดไปอยู่ที่ประมาณ1130ถึง1120นะคะก็ไม่ได้ถือว่ามากมายอะไรนักนะคะคงต้องอยู่ที่การอัปเดตสถานการณ์ของยุโรปที่ยังเป็นแฟกเตอร์ที่เราให้น้ำหนักมากที่สุดในตอนนี้นะคะในส่วนของอัพไซด์เองเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะยังคงขึ้นไปติดแถวๆ1170 1180ก่อนแล้วก็อาจจะมีการพักตัวลงมาในระยะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเน้นเรื่องของการเก็งกำไรหุ้นรายตัวเป็นหลักนะคะถ้าได้ข่าวในเชิงบวกจากทางสหรัฐหรือว่าทางยุโรปเองเรื่องของกรีซเองหรือว่าเรื่องของQE จากสหรัฐเนี่ยก็มองว่าน่าจะยังคงเน้นในส่วนของหุ้นขนาดใหญ่เป็นหลักนะคะแต่ว่าถ้าผิดความคาดหมายลงมาตลาดอาจจะมีความผันผวนนะคะจะขึ้นต่อไปเล็กน้อยแล้วปรับลงมาอีกทีหลังนะคะตรงนี้ก็คงจะต้องระมัดระวังการเก็งกำไรกันนิดนึงหุ้นก็อาจจะต้องไซส์กลางหรือเล็กลงมาก็คงต้องปรับตามสถานการณ์ซึ่งก็หลักๆก็ยังให้น้ำหนักกับปัจจัยภายนอกมากกว่านะคะเพราะว่าปัจจัยภายในของเราในเรื่องการเมืองเนี่ยต้องถือว่าพักรบกันชั่วคราวนะคะจนกว่าจะถึงสมัยการประชุมสภาครั้งหน้าที่จะพิจารณาเรื่องพรบ.ปรองดองแล้วก็ในส่วนของร่างรัฐธรรมนูญนะคะหุ้นที่เราเลือกแนะนำเข้ามานะคะในรอบสัปดาห์นี้เราเลือกเข้ามา3ตัวนะคะล้วนแล้วแต่เป็นหุ้นที่เรามองว่าแนวโน้มการเติบโตในอนาคตเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีราคาหุ้นเนี่ยเริ่มน่าสนใจนะคะอย่างตัวแรกที่เราแนะนำเข้ามาก็คือตัว Advance นะคะตัวนี้อยู่ในกลุ่มสื่อสารถ้ามองแนวโน้มเรื่องของสัดส่วนของรายได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในส่วนของข้อมูลหรือว่าพวก non voice เนี่ยก็เติบเนี่ยอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะคะตรงนี้เนี่ยทำให้ตัว margin โดยรวมของตัวบริษัทเนี่ยก็จะขยายตัวตามไปด้วยในส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะในแง่ของต้นทุนเองเนี่ยต้องบอกว่าความคาดหวังเกี่ยวกับการประมูลใบอนุญาต 3G ที่จะเข้ามาในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะช่วยลดต้นทุนของตัวบริษัทเองลงได้ด้วยนะคะแล้วถ้าพูดถึงอีเวนต์เรื่องของการประมูลใบอนุญาตเนี่ยก็ยังณล่าสุดเนี่ยยังคงคอนเฟิร์มเรื่องของตารางการประมูลเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้นะคะระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะคะซึ่งในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของความคืบหน้าอีก1สเต็ปนะคะเพราะว่าก็จะมีเรื่องข้อสรุปของร่างข้อสนเทศนะคะในการประชุมในการเปิดประมูลใบอนุญาต 3G นะคะจะเกิดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีเวนต์สำคัญขึ้นมา
ติดตามให้นักทุนได้ติดตามเกี่ยวกับความคืบหน้าของ 3G นะคะราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยถือว่าร่วงหล่นลงมาระดับหนึ่งแล้วนะคะเริ่มที่จะน่าสนใจที่จะเข้าไปทยอยสะสมได้นะคะสำหรับแอดวานซ์เนี่ยยังคงเป็นท็อปพิกของเราในกลุ่มสื่อสารอยู่นะคะราคาพื้นฐานเราให้ที่186บาทนะคะตัวที่2ที่เราแนะนำเข้ามานะคะก็คือตัว C-Flash ตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่เรามองเรื่องของแนวโน้มการเติบโตในอนาคตเนี่ยค่อนข้างดีในไตรมาสที่2เนี่ยเราคาดหวังจะเห็น C-Flash ประกาศผลประกอบการเติบโตดีทั้งในระดับ Q on Q แล้วก็ในระดับ Year on Year นะคะสาเหตุหลักๆเนี่ยก็เรื่องของราคากุ้งที่ลดลงนะคะตรงนี้เข้าไปช่วยลดต้นทุนของ C-Flash ได้พอสมควรทีเดียวแล้วก็ในแง่ของตัวราคาขายเองเนี่ยทาง C-Flash เนี่ยก็มีการทำสัญญาล็อกเอาไว้บางส่วนแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนนะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบต่อราคาหุ้นที่ลดลงตรงนี้เนี่ยก็จะไม่มีนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ margin ของเขาเนี่ยดีขึ้นนะคะอีกทั้งเมื่อพิจารณารวมกับตัวเรื่องของกิจกรรมการซื้อกิจการต่างๆที่เข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็จะมีการรวมตัวผลประกอบการเข้ามานะคะซึ่งก็จะมีการรวมผลประกอบการการดำเนินงานของ Blue Earth เข้ามาด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเข้ามาช่วยสนับสนุนเรื่องของผลประกอบการของ C-Flash นะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งการลงทุนใน Belis นะคะก็จะเริ่มรับรู้ผลการดำเนินงานเข้ามาในช่วงไตรมาสที่3อีกนะคะแนวโน้มข้างหน้าก็ยังคงดีต่อเนื่องอยู่นะคะถ้าพิจารณาในแง่ของเงินปันผลเองแล้วเนี่ยต้องบอกว่า C-Flash เนี่ยเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่จ่ายปันผลค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็อยู่ในเกณฑ์สูงด้วยนะคะอย่างของปีนี้เนี่ยทางนักวิเคราะห์ของเราคาดการไว้ประมาณ66สตางค์นะคะ Dividend Yield ถ้าคำนวณแล้วก็ราวๆประมาณ 8% นะคะถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียวเป็นหุ้นที่เหมาะเล่นทั้งในแง่ของการเติบโตแล้วก็ในแง่ของถือในแง่ของดิวิเดนด์ก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะทนทานต่อสภาวะของภาพรวมตลาดที่อาจจะยังดูมีความไม่ชัดเจนมากนักปัญหานี้ของยุโรปยังคงเป็นที่กังวลกันอยู่นะคะราคาพื้นฐานตัวนี้เนี่ยเราให้ไว้ที่ 9.60 นะคะเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจเข้ามาเก็งกำไรนะคะตัวสุดท้ายที่เราแนะนำเข้ามานะคะก็คือตัว Q House นะคะตัวนี้อยู่ในกลุ่มบ้านนะคะต้องบอกว่ายอดจองสะสมของQ House เนี่ยในช่วงไตรมาสที่2นะคะในช่วงประมาณ2เดือนกว่าๆมานี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะก็ถึงประมาณเดือนพฤษภาคมนี้อยู่ที่ประมาณ 3.5 พันล้านบาทนะคะซึ่ง 3.5 พันล้านเนี่ยก็เกินกว่ายอดจองของทั้งไตรมาสที่1ทั้งไตรมาสนะคะที่อยู่ประมาณ 3,000 ล้านบาทเท่านั้นนะคะตรงนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มเทรนด์เรื่องของผลประกอบการในส่วนของไตรมาสที่2นะคะว่าน่าจะเป็นภาพของการเติบโตได้ค่อนข้างดีต่อเนื่องนะคะในส่วนของการประเมินมูลค่าของตัวบริษัทเองเนี่ยถ้าใช้วิธีการในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์สุทธิแล้วก็ยังถือว่าประเมินรวมกับตัวเงินลงทุนของบริษัทร่วม3บริษัทนะคะได้แก่ตัว Home Pro นะคะตัว Land House Bank นะคะแล้วก็ตัว Q House Property Fund เองเนี่ยตามราคาพื้นฐานเนี่ยน่าจะมีมูลค่าอยู่ประมาณ 2.20 นะคะก็ถือว่ายังคงค่อนข้างดีนะราคาปัจจุบันเนี่ยเทรดอยู่บน PE แค่9เท่าเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่เคยเทรดก็ขึ้นไปถึง11เท่าตอนนี้ถือว่าราคาไม่แพงนะคะสำหรับ Q House แล้วก็ยังคงคำแนะนำนะคะสำหรับการเก็งกำไรนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่ 2.20 นะคะก็คือหุ้น3ตัวที่เราแนะนำเข้ามาให้พิจารณาในช่วงของภาวะตลาดที่ยังรอรับความชัดเจนจากทางด้านยุโรปเป็นหลักนะคะก็ตลาดค่อนข้างมีความเปราะบางนะคะนักลงทุนที่เก็งกำไรถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นเนี่ยก็เน้นเรื่องหุ้นใหญ่นิดนึงแต่ถ้าสมมุติว่าสถานการณ์ดูพลิกผันออกไปยังคงมีความไม่ชัดเจนอยู่เผื่อใจไว้นิดนึงถ้าเฟดจะยังไม่ประกาศในเรื่องของ QE ออกมาเนี่ยตลาดอาจจะผิดหวังอ่อนตัวลงตรงนี้เนี่ยหุ้นขนาดเล็กก็น่าจะดูได้เปรียบกว่านะคะนักทุนก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดหุ้นต่างๆที่ทางฟิลิปแนะนำได้นะคะอย่างในของสัปดาห์ก็อยู่ใน Weekly Strategy นะคะก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางฟิลิปได้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ